ร้อนไปช็อตระวังขาดระวังขาดของแท้เรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกแต้มหนึ่งของเราของวันนี้นะครับนะครับโอ้ไซส์ใหญ่อีกแล้วนะฮะค่อยทำนะครับวันนี้นี่นะครับซึ่งตกกันได้เลยสดๆร้อนๆนะครับไซส์โอ้โหดินไซส์สวยอีกแล้วครับดินโก้อีกแล้วนะครับดูกระเบื้องนี่นะครับเอานะครับเราตกกันจนถึงเช้าเลยนะครับพี่เบียร์ได้มาอีกตัวนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับมาดูนะครับพี่เบียร์ได้ปลาอะไรนะครับกับพาเพื่อนตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามากันที่รีสอร์ทบ้านอ่างทองทะเลสาบใช่ไหมดูบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศนะครับจริงๆเรามาเช็คอินตอนบ่ายสองนะครับก็น้าๆมากันเยอะมากเลยครับตอนนี้เราจองบ้านพักนะครับเบอร์22เนาะก็หลังละประมาณ 3,500 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักเนี่ยโอเคไหมแบบเป็นยังไงบ้างส่วนตอนนี้นะครับเราก็จะขับวนไปตามทางเนาะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ที่พักของเรานะครับเขาบอกบ้านฝั่งนี้หมานกว่านะเบอร์11 12 13เนี่ยบ้านใหม่ยังไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหมานไม่หมานเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีนะครับอันนี้ผมถามพยายามถามในทางเข้ามาให้เลยนะเพราะมันไม่มีป้ายบอกทางเนาะใช้ความรู้สึกนำทางไป Yahoo! แล้วหลัง21มันเริ่มนับยังไงวะลืมดูด้วยเราวนซ้ายเพื่อจะไปไล่ดูบ้านกันนะครับงั้นตีเป็นว่าคันที่จอดอยู่คือเจ้าของแล้วกันเนาะมีคันนู้นเนาะอันนี้หลังนี้สวยมากเลยฝั่งตรงข้ามเป็นเกาะพอดีนะครับแต่ของเราจะอยู่คนละฝั่งเนาะบ้านซ้ายมีลองดูบ้านเล็กมากเลยนี่ที่22อยู่นี่นะครับ21หลังนู้น21หลังนี้โอเคก็สวยอยู่นะที่เนี่ยโอเคครับก็ตอนนี้ก็เวลา 16:00 นะครับเราก็ลงเบ็ดด้วยกันทั้งหมด4คันนะครับมีของนจิบ2แล้วก็นเบียร์2นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็มีอาการอยู่ครับบางคันแต่ว่าไม่ติดอาการเลยอาการร้อนเหี้ยร้อนแน่แต่ก็เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันน่าจะได้ไม่ได้ก็ตามจริงนะครับรีสอร์ทบ้านอ่างทองนะครับโอเคอะไรวะอนินไหมสวายเหรอโอ้ยปลายี่โศกยี่โศกจ้ะทำได้หลายอย่างไปช้อนระวังขาดระวังขาดของแท้ของแท้ยี่ห้อไหนไทยเขาดูใช่ไหมดูได้ไงว่าไข่ตัวใหญ่อะเอาได้ยังจะเอาได้มาดิไอ้จำดำอะจำดำด้วยอะฟังเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหลอกแบบปี๊ดเลยคำว่าปี๊ดมีอยู่จริงนะครับ
ใช้อะไรพี่เมื่อกี้เนี้ยก็เยอะเดิมๆสูตรเดิมนะครับถ้าตามดู EP ก่อนก็สูตรเดิมๆครับเม็ดโฟมป่ะหรือว่าเป็นเสลือนเม็ดโฟมครับเป็นเม็ดโฟมอย่างเดียวเม็ดโฟมครับฝาล่างแล้วครับเอาแล้วครับนาจิ๊บครับนาจิ๊บเอาแล้วครับตามครับนะครับปลานิลปลานิลครับโอ้นาจิ๊บมาแล้วครับปลานิลมาแล้วนิลเผาครับนิลเผานิลเผาแล้วครับปลานาจิ๊บนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับแอคโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ก่อนโชว์ผลงานหน่อยใกล้โชว์ผลงานหน่อยสวิงหน่อยน้องน้องสวิงตอนนี้คือประมาณเพิ่งแค่มองไม่เห็นเนาะประมาณ2ทุ่มนะครับไซโอ้โหนินไซสวยอีกแล้วครับนินโบอีกแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับนะเบียนะครับขันจิ๊บขันนาจิ๊บนะครับกับฝีมือนาเบียผลงานร่วมนะครับตัวนี้เอานะครับเราตกกันจนถึงเช้าเลยนะครับพี่เบียได้มาอีกตัวนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับมาดูนะครับพี่เบียได้ปลาอะไรนะครับปลานิลนี่เดี๋ยวตักเลยพี่เรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงเรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงนะครับเช้านี้อุ้ยไซส์ดีเลยพี่บอกเท่าไหร่ได้ไหมแต่ออกง่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาวางอย่างมั้งไม่วางเดี๋ยวพอดีผมจริงมันมีก่อนหน้านี้นะครับนาจิปาตกตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมผมได้มาหมายแรกก็ได้มา1แต้มครับครับก็เมื่อเช้ามันไม่มีคนถ่ายนะครับเราได้ปลาเกมมาตัวนึงเนาะกระเบนน้อยนะครับได้กระเบนน้อยมาตัวนึงนะครับไม่รู้มองเห็นไหมกระเบนน้อยนะครับกระเบนน้อยตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามารอดูต่อนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับประมาณจะ11โมงแล้วนะคือแพเขาอาจจะให้เช็คอินตอนบ่าย2นะครับแล้วก็เช็คเอาท์เนี่ยตอนประมาณสัก11โมงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะครับว่ามีปลาอะไรกันบ้างนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันเราได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราทำกินไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือของเมื่อเช้านะครับมีนิน2ตัวเห็นกระเบนเนาะมีกระเบนตัวนึงปลาเกมตัวนึงหลงมาได้ไงก็ไม่รู้นี่นะครับตัวนึงนะครับอันนี้3แต้มเนาะแล้วก็มีตรงนี้ที่เราได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ยี่สกนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูยี่สกนะครับเราทำกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ในนี้มีปลาเนื้ออ่อน2ตัวนะครับแล้วก็มีหมอใช่ไหมหมอทั้งเหยียบตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับจริงๆก็ได้เบ็ดเสร็จแล้วสัก10กว่าตัวได้นะสิบกว่าตัวความจริงเราตกได้ไม่เต็มเวลาด้วยเพราะว่าเมื่อวานมีช่วงสักทุ่มสองทุ่มฝนตกยาวทั้งคืนเลยแล้วเราก็มาตกในทีมวันที่ห้านะครับก็ถือว่าหมานอยู่นะหมานี้ผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบตกปลานะครับแม่งได้ปลากับแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้ครับที่รีสอร์ทบ้านหางทองนะครับนี่นะครับโอเค